สวัสดีครับนี่คือรายการ ytdu2.com นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม GTA Sand นะครับการเล่นมิชชั่นนั่นเองครับพาร์ทที่เท่าไหร่นะพาร์ทที่11นะใช่ไหมใช่ครับโอเคครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยทำอะไรมาไม่รู้นะครับช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเลยนะมาสนใจพาร์ทนี้ก่อนดีกว่านะดูครับเราไปเริ่มทำมิชชั่นเลยดีกว่านะดูเสื้อผมโอ้โหมิกกี้เมาส์เนี่ยครับพี่โอ้โหแม่งแต่ละชุดกูนี่แม่งชิบหายจริงๆเลยนะครับไอ้มิกกี้เมาส์นี่ยังพอว่าดูครับเป็นไงครับโอ้โหนี่สร้อยผมก็ทองนะทองตรงไหนวะเนี่ยสร้อยผมก็เงินนะครับเป็นไงครับโอ้โหนะครับพอเหอะไอ้มุกสร้อยทองสร้อยเงินเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วนะพอเหอะเราไปเล่นทำมิชชั่นนี้เลยดีกว่านะโอเคนะครับผมจะไปทำมิชชั่นของสวิตก่อนเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ครับโอเคมิชชั่นของไรเดอร์กับบิ๊กสโมกเนี่ยค่อยที่หลังแล้วกันนะเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะเคลียร์มิชชั่นสวิตนี้หมดก็น่าจะหมดแล้วนะโอเคนะมิชชั่นนี้นะโอเคโอเคไปเริ่มเลยดีกว่านะอย่าเสียเวลาเลยนะคือผมไม่ค่อยอยากจะทำให้เสียเวลานะฮะซีซ่าเบียพาโดฉันเหนื่อยนะทำไมเธอไม่ฟังฉันบ้างเลยฉันก็เหนื่อยนะที่พี่มายุ่งกับชีวิตฉันมากเกินไปเนี่ยฉันจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำมันผิดเหรอที่เธอกำลังจะไปหาผู้ชายสิโอ้ว้าวอะไรกันเนี่ยมันเลวมัดซบมันระยำต่ำชาแต่นั้นเลยบอกฉันสิว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยให้ฉันเดานะการฆ่าจะหมดสติถูกแต่การมีแฟนผิดฉันก็แค่ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั่นเองฉันหมายถึงถ้าเธอมีลูกอะลิวลอยเฮนันเดสมันฟังดูไม่ได้เลยเขาไม่ได้ชื่อนั้นแล้วลีลอยโฟเรสอะใช่ไหมรู้แต่ละชื่อของพี่สินั่นไม่ใช่สิ่งที่แม่สอนเลยนะฉันก็แค่รู้ว่าพวกมันจะคิดไงกับเธอมันมองเธอเหมือนเป็นโสเภณีแล้วพี่คงจะรู้ว่าโสเภณีมันเหมือนอะไรเธอพูดเหมือนไม่ดีงั้นเลยหุบปากเขาฉันก็แค่ปกป้องเธอจากอะไรล่ะฉันจะเดทกับใครสักคนโดยที่พี่ไม่สนใจพี่อย่างนั้นเลยเหรอฉันคิดว่าคงไม่ใช่อ่ะอย่าพูดค่ะตามน้องสาวนายไปก่อนที่จะมีใครตายนายรู้ว่าปัญหาคืออะไรตามไปแก้ปัญหาซะเธอไปหาเขาที่ขับรถแห่งหนึ่งนายตามไปเลยโอเคแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่สวิตบอกนะว่าให้เราตามไปดูแคนดี้นั่นเองอ่ะจะไปหาแฟนของเขานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะโอเคที่จริงแฟนของแคนดี้ก็คือเป็นซีซ่านั่นเองนะมีรถแบบว่ากูเนี่ยโอ้โหรถกูไม่มีสักคันเลยเนี่ยโอ้โหแม่งกูแม่งอับเฉาเหลือเกินนะโอเคไม่ฝาดแล้วกันนะแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมครับโอเคนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยฮะนี่ครับคู่ใจผมเลยครับไม่ฝาดของแฮร์รี่พอตเตอร์นะโอเคถึงแล้วทีนะโอ้ถึงแล้วโอเคลงก่อน โอเคไปเริ่มทำมิชชั่นเลยดีกว่ามาแล้วครับรถเนี่ยครับมาแล้วครับเด้งมาเลยครับดึงเฮ้ยไม่ใช่สปริงนะเว้ยนายเป็นน้องชายของสวีทใช่มั้ยใช่เขาโทรมาบอกว่านายต้องการรถด่วนเลยฉันรู้ว่าเขาเจ๋งแต่คันนี้มีอะไรให้นายเล่นเยอะเลยขอบใจสำหรับรถนะโอเคขอบใจมากนะที่เป็นเพื่อนของสวีทนั่นเองนะมันเป็นระบบสปริงที่ทำให้นายกลายเป็นฮิปฮอปลองดูสิมันเจ๋งมากเลยนะนายน่าจะทำงานได้สำเร็จพวกเขาอยู่แถวสถานีรถไฟยูนิตี้ถ้านายแต่งรถก็เข้ามาที่บ้านฉันได้เลยตลอดเวลานะโอเคขอบใจมากนะสำหรับรถโอเคขอบใจมากนะเป็นเพื่อนของสวีทนั่นเองครับเจ้าของบ้านเจ้าของโรงแต่งรถก็คือคนเมื่อกี้นะเป็นเพื่อนของสวีทนะเอาไปไหนละมันไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยกูจะขอบใจมึงสักหน่อยโอ้โหมึงสั่งให้รถกูเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้มันไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเข้าบ้านไปแล้วมั้งโอเคนะเราแต่งรถก่อนดีกว่านะไอ้รถคันนี้เองอะโอเคอุ้ยแรงไปหน่อยนะฮะโอเคมาแต่งรถก่อนดีกว่าตอนที่เราจะไปแข่งนะครับเราจะมาแต่งรถก่อนนะครับอันนี้คือเป็นมิชชั่นภารกิจรถเต้นนั่นเองฮะใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับเราต้องแต่งรถให้สวยๆงามๆก่อนใช่ไหมก่อนเราจะไปแข่งนะโอเคเพ้นจ็อบโอเคก็คือเป็นลายสีนั่นเองครับมีอยู่3ลายนะโอเคเอาลายไหนดีอ่ะผมเอาลายนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นคัลเลอร์หรือสีฮะโอเคเอาสีไงดีวะนี่ครับเราแต่งเป็นสีนี่ไหนก็ได้โอ้โหสวยมากเลยนี่เป็นไงสวยไหมล่ะโอ้โหแต่ละสีสุดยอดเลยมีสีชมพูด้วยนะเป็นไงโอ้โหไม่เบาเว้ยเนาะเอาลายไหนดีวะเออเปลี่ยนผมเปลี่ยนเพ้นท์ได้ว่านะเอาสีนี้ได้ว่านะอันนี้สวยกว่าบึ้นโอเคสีนี้แล้วก็สีตรงนี้นะเอาเป็นงานนะโอเคมันสวยมากเลยเห็นนะ classic hip hop
forever เห็นนะโอเคนะสวยไหมล่ะเออนะแล้วก็ใส่สีชมพูไปอีกโอ้โหสวยมากเลยครับอันนี้คือเป็นซันรูฟนะฮะซันรูฟเออหรือว่ามันเป็นเป็นรถถ้าไม่เปิดประทุนก็คือจะเปิดนะแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านะผมว่าไม่ต้องใส่จะสวยไปเยอะเลยนะสำหรับรถคันที่เปิดประทุนนะโอเคไม่แนะนำไม่ใส่นะแล้วแต่คนจะแล้วแต่คนชอบนะโอเคอันนี้เป็นข้างหน้านะแบมเมอร์คืออะไรไม่รู้นะข้างหน้าอันไหนสวยกว่ากันวะอันนี้สวยกว่านะครับกันแรงกระแทกกันเองนะโอ้ราคา 2,000 แต่อันนี้เท่กว่านะ 2,080 นะฮะโอเคอันนี้เป็นข้างหลังนะฮะเป็นแบมเมอร์ข้างหลังกันเองฮะถ้าอ่านผิดอะไรก็ขออภัยด้วยฮะคือผมอันนี้คือผมไม่เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษมานะโอเคอันนี้แล้วกันนะจะให้อ่านสดก็ไม่ได้ผมไม่เก่งอังกฤษนะโอเคอันต่อไปดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยกูมั่วเปล่าวะเนี่ยอ๋อท่อไอเสียนะโอเค 1,600 อันนี้ 1,500 กลัว 1,600 ดีกว่านะอันนี้เป็นเซตสกิลก็คือเป็นไอตัวข้างๆเนี่ยแหละโอเคนั่นแหละไม่รู้อะไรไม่รู้วิวนะก็คือล้อนะโอเคมีล้อรูปเงินไหมโอ้นี่ไงรูปเงินนะครับโอ้โหล้อแต่ละล้อสวยๆนั่นเลยนะสุดยอดมีใยแมงมุมด้วยนะแม่งใยแมงมุมเนี่ยมันติดหนึบเลยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วคนละเรื่องกันละโอเคนี่รูปเงินนะโอ้โหแต่ละอันนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะล้ออ๋ออันนี้คืออะไรวะเนี่ยเบสบอมคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะช่างมันเถอะเอาไปเถอะไนโตนะไนโตหรือไนตัสนั่นเองฮะอันนี้ก็คือจะทำให้รถมันสามารถเต้นได้นะโอเคแต่ว่ารถคันนี้มันเต้นได้อยู่แล้วนะใช่ไหมไนโตนะครับมีกี่เท่า2เท่า5เท่า10เท่าผมเอา10เท่าครับเป็นไงโอเคแซงเสร็จแล้วรถกูเป็นไงเท่ไหมล่ะเด้งได้ด้วยนะเด้งยังไงเหรอครับกดตัวนี้ในการเด้งครับอ้าวไม่เด้งวะเฮ้ยดึงนี่ไงเด้งแล้วเด้งแล้วนะโอ้โหกดตรงโน้มแพดนั่นเองครับในการเด้งฮะดึงนี่ทำโอ้ดึงโอ้โหเด้งอะไรนักหนาปึ๊บเป็นไงโอ้โหนะครับแม่งถ้าเล่นของเพย์นี่เล่นของเพย์นี่จะง่ายมากเลยในตอนเด้งเนี้ยนะแต่เล่นของคอมโอ้เล่นของ PC มันลำบากเลยครับดึงตัวนี้ก็ดึงไม่ได้โอเคพอแล้วไม่ต้องดึงแล้วอย่าดึงมากครับเดี๋ยวจะโดนนะฮะโอเคนะครับในมิชชั่นนี้คือเราต้องไปแข่งรถเต้นนั่นเองนะโอ้ยโทษทีพี่โอ้สปิวเลยโอ้กระเด็นกระดอน6คอมเมนต์เขียนตะตู้อะไรมึงเอ้ยนะโอเคพอทีคนก็ไม่ตั้งใจอ่ะเนาะโอเคอย่าถือกันเลยนะพี่โอเคนะสถานีรถไฟยูนิตี้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนของแม่งว่าสถานีรถไฟนะไอ้เหี้ยเฟรมเรทแม่งตกอีกหาเอ้ยนะคือเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วแม่งห่วยแตกเลยนะโอเคเริ่มดีขึ้นละโอเคนะเฟรมเรทแม่งตกนะโอเคขับรถไปแล้วโอ้ยเร็วเกินไม่ต้องเช็คความเร่งมากโอเคเฮ้ยเฮ้ยโจนอีกแล้วโอ้ชีดโอเคพอผมไม่ถนัดขับรถแบบนี้นะก่อนต่อซ้อมไปก่อนดีกว่านะเราต้องไปแข่งรถเต้นกับมันนะครับโอ้โหคนที่ท้าแข่งไม่ใช่ใครครับก็คือพวกของไอ้พวกนั้นแหละไอ้พวกแก๊งตรงเนี้ยนะโอ้ยโทษทีพี่ไม่ตั้งใจมีปัญหาเหรอครับคุณตำรวจฮะโอเคมาแล้วครับนี่ครับไปกันหลังเด้งกันอยู่เลยครับเอ้าดึงอะไรของมึงเสือกหาเลยล่ะไอ้ควายนี่แม่งเสือกเลยครับแม่งเอ้ยก็กูขอโทษมึงแล้วมึงไม่จบก็กระแทกไปหนึ่งทีแล้วกันเสือกจริงๆอย่างนี้เสือกหาเลยครับอ่ะเปิดอ่ะไอ้ควายเปิดไม่ออกโอ้มึงก็เสือกจริงๆเลยนะโอเคนะแม่งกำลังเด้งกันอยู่เลยครับดึงโอ้โหดึงโอ้โหมาแรงโอ้โหรถแต่ละคันมันจะเด้งไปถึงไหนครับพี่รอกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเด้งด้วยไหนซีซ่าวะซีซ่าอยู่ตรงไหนวะอ้อนู่นไงซีซ่าเห็นอยู่นะแล้วก็แคนดี้ด้วยนะครับแล้วก่อนเราผมโอเคมาแล้วกูมาแล้ว มาครับไอหัวหน้าแก๊งลงมาแล้วครับ ดูซิว่านายจะแข่งชนะฉันไหมรถของนายมันอ่อนโผล่มาเลยมึงอ่ะมาแข่งกับกูหน่อยกูอยากจะแข่งกับมึงมานานแล้วตามเงินเดิมพันนะครับเราจะเดิมพันเงินเท่าไหร่เนี่ยใส่ไปเลยครับผมเอา1,000ครับ 1,000 ใช่ไหมโอเค 1,000 กำลังได้เลยเนี่ยโอ้โหดูพี่แกเขามาท้าแข่งเอ้ยเราไปท้าแข่งมันครับโอเคมาเริ่มแข่งกับมันครับแล้วโสภณีแม่งเข้ามาบนรถเราเฮ้ยมึงขึ้นมาทำไมอย่าเข้ามารถกูอย่าเข้ามามึงไม่ต้องเข้ามึงจะเข้ามาทำไมครับรถกูเฮ้ยกูล็อกไว้ไอ้ติงตองเอ้ยมึงจะเข้ามาทำไมครับเนี่ยเอ้ากูปลดล็อกแล้วโอเคไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ติงตองมึงขึ้นมาดิเออขึ้นมาแล้วครับ
มึงอย่าเข้ามานะอย่านะมึงเข้ามาจนได้กูไม่อยากให้มึงเข้ามาเลยไอ้โสเภณีโอ้ยบ้ามึงลงไปจากรถกูเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เหี้ยกูแข็งเต้นดีกว่าอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยฮะดึงเป็นไงดึงเด้งใหญ่อะสิชอบปฏิเด้งๆแบบนี้นะชอบเลยพี่แกดูนั่งสบายเลยครับด้วยอีโสเภณีเขานั่งดิครับโอ้โหสุดยอดเลยอะโอ้แม่งนั่งแบบเล้าใจมากเลยนะโอเคแล้วแข่งไก่คนเมื่อกี้เนี่ยฮะเออไงมันเด้งอยู่นะครับดึงโอ้โหใช้ได้อยู่นะดึงเป็นไงตามจังหวะนะตามจังหวะให้ทันเนี่ยเฮ้ยอย่านั่งขยมมากเฮ้ยเดี๋ยวรถกูพังเฮ้ยมึงลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยแม่งเอ้ยดูเขานั่งแบบสบายมากเฮ้ยรถกูนะเว้ยเฮ้ยเกรงใจกันหน่อยพี่ดึงโอ้โหข้างๆเนี่ยยากเลยฮะแถมเป็นคีย์บอร์ดเลยนะไม่ใช่จอยนะฮะถ้าจอยเนี่ยกดข้างๆเนี่ยยังง่ายมากเลยนะคะแนนกูก็แซงขาดแล้วพี่โหยกูต้องเป็นพันแล้วมึงยัง600อยู่เลยเหรอโอ้โหไม่ได้ครึ่งกูหรอกมึงเสียเสือกจะมาท้ากูแข่งไหมนะโอ้บ้าจริงๆเลยนะมาท้าผิดคนแล้วพี่ดึงโอ้โหดึงแซงกูไม่ทันหรอกขนาดกูแบบกดผิดไปต้องหลายตัวเนี่ยดึงตามจังหวะเพลงนะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะโอ้จะให้ดีมากก็ไม่ได้ครับแม่งบังคับลำบากอยู่นะในของคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเป็นของจอยโอ้โหสบายมากตรงนี้จบแล้วอะไรวะโอ้อ่อนจริงๆเลยมันเนี่ยนะอุ้ยแพ้มันจนได้โอ้ฝีมือของนายไม่เบาเลยนะโหไม่ต้องชมเขินโอ้ไม่ต้องชมหรอกฉันยอมแพ้เลยจริงๆเย้ฉันว่าแล้วว่าพี่ต้องทำได้ที่สนใจมาแข่งรถเต้นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่สวิตบอกให้ฉันเขาจับตาดูเธอไว้ไงให้แน่ใจว่าเธอกำลังเดทแบบไม่มีปัญหานายนี่เป็นโคตรเจ๋งเลยว่ะได้รู้จักกันแล้วสิเฮ้ยเอามือออกมาจากน้องฉันเดี๋ยวนี้นะเว้ยเป็นไรนะข้าวทำเหมือนกับเธอเป็นของนายงั้นแหละเธออยู่กับเราพวกแกเย็นเธอข้าจะดูแลเธอเองฟังนะอย่าให้เรื่องมันยุ่งยากมากกว่านี้เลยซีซ่าไอ้โง่นี่ใครอะอะไรนะไอ้โง่ก็คือพี่ชายฉันเองแหละใจเย็นสิพวกเขาไม่ได้มาจากแก๊งไหนหรอกเขาเจ๋งนะเขาบอกแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเจ๋งเลยมันบอกว่ามันมาจากแก๊งสตาร์นะทันที่ไม่ใช่และฉันก็ไม่ชอบรู้ไหมว่านาทำอะไรฉันให้ได้เรียกใส่หัวกันไปเลยนั่นอะเรียกว่าเจ๋งจริงนั่นแหละที่ออกไปฉันจะคุยกับน้องฉันข้าวเฮ้ยจอดใจเย็นก่อนฉันจัดการเองมันสำคัญกับฉันนายโชคดีแต่วันนี้แหละไอ้โง่ใช่โชคดีมากที่ซีซ่าเนี่ยจะคุยกับนายไปกินเบียร์กันดีกว่าอย่าห้ามกูอย่าห้ามกูนะเว้ยแม่งเอ้ยถ้าซีซ่ากับแคนดี้ไม่ห้ามกูเข้าไปต่อยแม่งแล้วนายคิดอะไรอยู่ข้าวฟังนะที่รักเดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาแป๊บนึงก่อนฟังนะขึ้นไปบนรถก่อนละกันโอเคฟังนะฉันรักน้องสาวนายฉันให้เกียรติเธอเป็นชีวิตของฉันนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันห้ามไม่ให้พวกมันมีเรื่องกับนายนายมีปัญหากับฉันสบายใจได้เราไม่ใช่เพื่อนกันแต่เขาไม่ฟ้องสุขกับฉันนะฉันคิดว่านายจะเข้าใจแล้วน่ะโอเคเข้าใจแล้วโอเคฉันชื่อซีซ่าเบียบาโดฉันคาจอนสารเรียกกันสั้นว่า CJ นายขับรถเก่งดีพวกหวังเราจะได้แข่งกันอีกนะใช่เลยพวกเจ๋งมากเลยรถของนายเนี่ยโอเคเจ๋งมากลาก่อนนะโอเคนะครับก็จบเพลงเท่านี้แหละฮะมิชชั่นเพสได้เงิน 2,000 อย่างที่เราเดิมพันไปนะครับเราเดิมพันไปเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ 2,000 ใช่ไหมใช่ครับก็มันนั่นแหละโอเคครับเราไปดีกว่าโอ้ยโทษทีพี่โทษไม่ตั้งใจว่ะโทษทีนะคนเขาไม่ตั้งใจเนาะทำไมพี่อยากมีปัญหาหรือไงอยากมีปัญหาหรือไงฮะกูขอโทษแล้วมึงลงมานี่ปล่อยลงมานี่เลยทำไมมีปัญหาหรือไงพี่อยากมีปัญหาหรือไงไอ้ควายยิงผู้เดียวกันเองมึงบ้าแล้วเนี่ยเสือกจริงๆไอ้เพี้ยนยิงผู้เดียวกันเองเนี่ยครับนี่คือความบ้าอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมคลายซะเถอะมึงโอเคนะครับโอ้จัดการแม่งเลยไอเนี่ยแหละมันกวนตีนแล้วมึงก็โดนกูจัดการต่อมันก็โดนกูจัดการต่อแม่งเมื่อกี้แม่งขวางทางกูจริงๆเลยนะจริงๆเลยเสือกจริงๆนะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่ตามชมคลิปของเรานะโอเคครับ
ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วโอเคครับลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวซ่อมรถก่อนแล้วกันนะโอเคนี่จะร้านซ่อมรถพอดีเลยนี่ฮะโอเคร้านซ่อมรถนะฮะซ่อมก่อนละกูไม่สนละโอ้ยพอละโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ